นี่คือฝาโซนิกคันในคลิปนะครับที่น้ำดันมันผูกนะครับเนี่ยแต่ถ้าด้านในมันผุทะลุถึงกันช่องของกำลังอัดรั่วมาช่องน้ำได้เนี่ยแน่นอนนะครับกำลังอัดรั่วมาต้องดันแน่แน่ดันไม่ดันไม่ได้เกี่ยวกับเปิดฝาหม้อน้ำหรือไม่เปิดนะครับเดินเบาอยู่มันก็ผุดเป็นฟองอากาศขึ้นนะฟองอากาศนั้นมาจากไหนมันก็มาจากกำลังอัดในห้องนี้นะครับรั่วข้ามเข้ามาในนี้ที่มันดันนะครับมันมีลมมีแรงอัดจากการจุดระเบิดเนี่ยมันเข้าไปในช่องทางนี้มันก็เลยดันนะครับส่วนไอ้ที่เดือดก็คือน้ำมันร้อนนะครับมันร้อนเพราะมันไม่มีลมเป่าร้อนพอน้ำมันเหลือน้อยมันก็เดือดนะครับมันก็เป็นธรรมชาติของน้ำอีกแล้วเมื่อถึงอุณหภูมิถึงจุดเดือดแล้วมันต้องเดือด